ีตำรวจเก๊คนนึงนะฮะแต่งตัวดีเชียวละนะครับแล้วก็ทำเป็นไปหลอกลวงไปอ้างตัวเองเป็นตำรวจไปพูดให้ผู้เสียหายเนี่ยตายใจสุดท้ายก็หยิบเงินเข้าไปนะฮะแล้วผู้เสียหายเป็นใครรู้ไหมเป็นญาติของคนป่วยในโรงพยาบาลโอ้โหซ้ำเติมเขาอีกฮะเจออะไรฮะครับเมื่อช่วงกลางดึกวันนี้นะครับพันตำรวจโทธัญพัฒน์บุญสุขรองผู้การสืบสวนสภ.เมืองจันทบุรีพร้อมพวกกันนะครับก็ได้จับกลุ่มตัวนายอนันต์หรือต๋อยชาวนาฮีผู้ต้องหาในคดีการโชคทรัพย์และลักทรัพย์แล้วก็แอบอ้างเป็นตำรวจยศสารวัตรนะครับไปหลอกเหยื่อจากญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีก็จับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นรถโตโยต้าวิทสีดำหมายเลขทะเบียนกม696ระยองนะครับก็ติดสติ๊กเกอร์ของตำรวจภูธรภาค2เพื่อที่จะอวดอ้างว่าเป็นตำรวจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เสื้อกั๊กพิมพ์ลายโปลิสสะท้อนแสงอีก1ตัวคือเป็นสูตรสำเร็จอะใช่สูตรก็จะหลอกว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะครับก็ทางเจ้าที่ก็หลังจากได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไอ้คนร้ายเนี่ยกำลังจะนำรถเนี่ยไปคืนผู้เจ้าของที่จังหวัดระยองก็คือคงไปหลอกเข้ามาอย่างมั้งไปหลอกเข้ามาก่อเหตุก็เลยไปจับกลุ่มตัวมาได้ครับก็ไอ้นี่ก็ยอมรับสารภาพว่าไปหลอกลวงลักทรัพย์ผู้เสียหายในโรงพยาบาลจริงครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยก็เข้าไปทำตัวเป็นตีสนิทอ้างว่าเป็นสารวัตรยศพันตำรวจโทชื่อสารวัตรต๋อยผู้เสียหายเนี่ยมี2คนนะชื่อว่านายประสิทธิ์รถหอมอายุ26ปีแล้วก็นายมนัสลานตวนอายุ31ปี2คนนี้เขาก็เหมือนมาเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นทุกข์อยู่แล้วไอ้สารวัตรต๋อยที่ว่านี้ก็เลยทำเป็นมาตีสนิทกลายเป็นพลเมืองดีเป็นตำรวจอาจจะขอความช่วยเหลืออะไรไหมอะไรแบบนี้ก็ชวนเขาไปกินข้าวกินปลาไปเลี้ยงน่าจะชวนไปกินข้าวไปเดินตลาดทำตัวตีสนิทเลยเพราะมีอย่างผมงงมากเลยนะไปขอถือกระเป๋าสตางค์เขาไอ้นี่ก็หลงเชื่อเพราะได้จังหวะก็ขโมยตังค์ในกระเป๋าไป17,000ผมยังงงโหมันตีเนียนมากเลยเนี่ยสุดท้ายวิชาชีพก็ไปไม่รอดหรอกครับโจรก็คือโจรวันยังค่ำตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มมาได้ดำเนินคดีก็ยอมสารภาพจะโดยดีนะไปหลอกก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งครับโหโดยเฉพาะจะเลือกเป้าหมายที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพราะว่าพวกนี้จะกลัวจะทำผิดแล้วก็เลยยอมง่ายๆแต่ผู้เสียหาย2คนนี้ก็เป็นคนไทยนะใช่แล้วบอกว่ามันเคยก่อเหตุมาหลายครั้งใช่ไปรีดทรัพย์แรงงานอะไรเงี้ยที่สำคัญนิดดิเอาตังไปเล่นการพนันก็สูตรใหญ่อย่างนี้แหละเป็นสูตรสำเร็จของโจนะมั้งสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับต้องเข้าคุกไปตามระเบียบครับนะครับ